ยประชุมในส่วนของกลยุทธ์ตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่19 สิงหาคม 2554นะคะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันนี้เรามองค่อนข้างไปทางอ่อนตัวจากแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกเป็นหลักนะคะโดยดัชนีดาวโจนส์เมื่อวานนี้เนี่ยปิดทรุดลงไปกว่า 419.63 จุดนะคะเป็นความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนเกี่ยวกับภาวะของเศรษฐกิจที่ถดถอยของสหรัฐอเมริกานะคะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวออกมาค่อนข้างที่จะแย่กว่าคาดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเฟดที่สาขาฟิลาเดลเฟียนะคะก็มีการประกาศตัวเลขกิจกรรมภาคการผลิตในเขตMid-Atlantic นะคะก็ในเดือนสิงหาคมเนี่ยปรับตัวร่วงลงนะคะสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม2009นะคะค่อนข้างที่จะแย่กว่าคาดนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็มีตัวเลข CPI นะคะตัวเลขเงินเฟ้อแล้วก็ตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐอเมริกาที่ประกาศออกมาเมื่อวานนี้ค่อนข้างสร้างความผิดหวังให้กับตลาดนะคะก็ออกมาค่อนข้างต่ำกว่าคาดแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมีเรื่องของนักเศรษฐศาสตร์จาก Morgan Stanley นะคะออกมาปรับลดแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกลงนะคะก็มองว่าตัวเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วก็ยูโรโซนเองเนี่ยใกล้ที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยนะคะก็ค่อนข้างสร้างความวิตกกังวลต่อภาพรวมในการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกนะคะจากผลกระทบที่มีอยู่จากปัญหาหนี้สินของทางด้านยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาเองนะคะนักลงทุนขายหุ้นออกมาค่อนข้างมากนะคะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยร่วงลงไปแรงนะคะโดยราคาน้ำมันดิบที่ตลาดล่วงหน้าไนเม็กซ์เนี่ยปิดรูดลงไปกว่า 5.2 เหรียญนะคะปิดที่82.38 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะก็เป็นความวิตกกังวลในเรื่องเดียวกันตลาดหุ้นในภูมิภาคเช้านี้เนี่ยเปิดในแดนลบค่อนข้างมากเช่นเดียวกันหมดนะคะซึ่งก็คิดว่าตลาดหุ้นไทยก็คงจะหนีไปได้ยากนะคะคิดว่าน่าจะอ่อนตัวลงตามอย่างต่อเนื่องนะคะโดยที่เรามองแนวรับวันนี้อยู่ที่ประมาณ 1,080-1,075 นะคะแนวต้านอยู่ที่ 1,095-1,102 จุดซึ่งถ้าวันนี้ปรับตัวลงแรงเนี่ยก็อาจจะรอซื้ เพื่อเก็งกำไรการดีดตัวเนี่ยได้แถวเริ่มตั้งแต่แถวๆ 1,075 จนถึง 1,060 จุดนะคะก็เรายังคงพอร์ตที่ระดับเดิมนะคะที่ 50% นะคะเทรดดิ้งการเข้ามาซื้อเก็งกำไรเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังอิงกับหุ้นที่มีปันผลรองรับหรือว่าหุ้นที่มีธีมเฉพาะที่ค่อนข้างชัดเจนที่มีข่าวนะคะหรือว่าหุ้นที่รับประโยชน์จากนโยบายภาครัฐที่จะทยอยประกาศออกมาตั้งแต่วันนี้จนถึงสัปดาห์หน้านะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราคงตัว Land House ไว้Mcot นะคะแล้วก็ตัว Asia Soft นะคะหุ้นที่ปรับออก2ตัวนะคะให้ทยอย Take Profit ออกไปนะคะก็คือตัว CPF แล้วก็ตัว KBank นะคะหุ้นที่ปรับเข้ามาแทน2ตัวเนี่ยตัวแรกก็คือตัวพฤกษานะคะ PS อยู่ในกลุ่ม Property เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้เราแนะนำเข้ามาในเชิงที่ว่ายังเทรดค่อนข้างแลกกะจากตัวอื่นนะคะมาช้ากว่าตัวอื่นนะคะแล้วก็น่าจะได้รับประโยชน์จากมาตรการภาครัฐนะคะที่จะประกาศหรือว่ามีความชัดเจนในวันนี้นะคะเรื่องของมาตรการการซื้อบ้านหลังแรกนะคะเป็นบ้านไซส์ขนาดเล็กเนี่ย PS น่าจะได้ประโยชน์นะคะโดยตรงก็ Fair Value อยู่ที่21.60 บาทนะคะแนะนำเข้ามาเก็งกำไรตัวที่2นะคะคือสมบูรณ์ Advanced Technology นะคะอยู่ในกลุ่มยานยนต์ Fair Value ปี55นะคะอยู่ที่33.25 บาทนะคะแนะนำเก็งกำไรเช่นเดียวกันเป็นอีกตัวหนึ่งที่เรามองว่าจะรับประโยชน์จากนโยบายของภาครัฐที่จะทยอยประกาศหรือว่ามีความชัดเจนอย่างในวันนี้เรื่องของมาตรการรถยนต์คันแรกที่จะประกาศออกมาก็คิดว่าน่าจะได้รับประโยชน์นะคะแนะนำเข้ามาเก็งกำไรค่ะแจ้งเตือนนิดนึงเรื่องของหุ้นไซเบอร์นะคะคาดว่าอาจจะมีการติดแคชบาลานซ์นะคะ